นี้คือวัดปทุมวนารามนะครับพี่น้องวัดปทุมวนารามครับสวยงามเนาะด้านพื้นก็เป็นสยามพารากอนครับเป็นห้างสยามพารากอนตรงนี้ก็ล่มลื่นไปด้วยป่าไม้เนาะต้นไม้ครับพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะขอพาทุกคนนะครับขอพาพี่น้องมหาทำบุญนะครับมากราบไหว้ขอพรเนาะตอนนี้ก็อยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับนี่คือวัดปทุมวนารามครับเข้ามาแล้วครับตรงหน้านี้ก็เป็นสิมเนาะหรือว่าพระอุโบสถครับพี่น้องนะครับสวยงามครับแล้วก็เงียบสงบเนาะแต่วัดนี้ก็อยู่กลางเมืองนะครับอยู่กลางกรุงเลยนะครับอยู่กลางกรุงเทพมหานครนะครับรายล้อมด้วยห้างครับห้างสยามพารากอนห้างเซ็นทรัลเวิลด์ครับสับเพิงเนาะพี่น้องนี่ครับวันนี้ชาวต่างชาติเพิ่นก็ชอบมานะครับเพิ่นก็ชอบมาขอพรเนาะบางคนก็มาหาทำบุญมาถ่ายรูปครับด้านพูนก็เป็นห้างเซ็นเตอร์เวิลด์ครับงามดีห้างเซ็นเตอร์เวิลด์ครับด้านนี้ก็ตึกสูงเนาะด้านนี้ก็คิดว่าเป็นโรงแรมเนาะวัดนี้ก็อยู่มิไก่ครับก็อยู่ห้างจาก BTS สยามก็ไม่เกิน200เมตรครับการไปกันมาก็ง่ายมากครับนี่พี่น้องด้านนี้ครับสวยงามครับนี่คือสิมนะครับหรือว่าพระอุโบสถครับวัดนี้ก็สร้างเมื่อปีพ.ศ.2400ครับพ.ศ.2400และเพิ่นก็ได้สมโพธิเนาะสมโพธิเมื่อปีพ.ศ.2410ครับหรือว่าฉลองนะครับโอ้โหสวยจริงๆครับด้านหน้านี้ก็เป็นนาคเนาะด้านหน้านี้ก็เป็นพญานาคครับอันนี้เพิ่นแกะมาจากหินทรายครับนาคเจ็ดเศียรครับรูปทรงกับแบบของโบราณเนาะนี่คือหินทรายนะครับเป็นหินทรายโอ้โหเนาะลวดลายสวยงามอ่อนสอยครับนี่คือการแกะสลักนะครับพี่น้องเบิร์ดนะครับสวยงามครับรูปทรงแบบขอมโบราณครับนี่ครับด้านนี้ก็ใช่ครับด้านนี้ก็เป็นพญานาคเจ็ดเศียรครับด้านนี้แบบนี้อยู่ได้หลายพันปีเนาะสร้างจากหินทรายครับสวยจริงๆต่อไปจะขอพาพี่น้องขึ้นไปขอพรเนาะไปขอพรจากพระประธานครับนี่เป็นชาวต่างชาติครับเป็นฝรั่งครับ ก็มาทำบุญเนาะก็มาขอพรครับพี่น้องนี่ครับสวยงามครับด้านเทิงก็เป็นซุ้มประตูของพระอุโบสถเนาะก็หลังไม่ใหญ่นะครับพี่น้องนี่ครับเงียบมากครับเงียบจริงๆครับ
ด้านพื้นก็เป็นเขตสังฆวาสครับเป็นเขตสังฆวาสด้านนี้เป็นทางขึ้นพระอุโบสถครับโอ้โหพี่น้องนี่ครับสวยงามครับนี่ครับงามดีครับว้าวนี่อยู่กลางเมืองนะครับอยู่กลางกรุงเลยนะครับแวดล้อมด้วยห้างเนาะแต่เข้ามานี่ก็เงียบมากครับก็นามาสวดมนต์นามานั่งภาวนาเนาะพี่น้องนี่ครับเข้ามาแล้วครับสาธุสาธุครับพี่น้องสวยงามมากครับพี่น้องตรงหน้าก็คือหลวงพ่อพระสายครับปางมารวิชัยเนาะหลวงพ่อพระสายปางมารวิชัยตามข้างก็เป็นภาพเขียนครับโอ้โหสวยจริงๆครับเนาะด้านนี้ก็เป็นภาพเขียนครับพี่น้องเอ้ยผมสุขเจอสุขใจหลายครับนี่ครับพี่น้องเบิร์ดนะครับนี่คือหลวงพ่อพระสายนะครับด้านนี้ก็เป็นอาสงครับก็มีคาถาบูชาหลวงพ่อพระสายครับนโม3จบครับสาธุสาธุวันนี้ก็มาถ่ายทำ YouTube เนาะมาถ่ายทำ YouTube เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาครับสวยงามจริงๆครับพี่น้องครับแต่สิมนี้ก็ไม่กว้างใหญ่นะครับพื้นที่ความกว้างก็คิดว่าน่าจะไม่เกิน6เมตรครับความกว้างนะครับแต่ก็สวยงามครับพี่น้องนี่ครับด้านทึ่งก็เป็นแบบดอกไม้เนาะนะครับเป็นรูปดอกไม้ครับออโทนสีแดงครับพี่น้องสวยจริงๆครับโอเคเนาะต่อไปต้องขอตัวนะครับขอตัวกราบไหว้ขอพรครับขอตัวแป๊บครับสาธุสาธุสาธุสุขใจจริงๆครับพี่น้องเข้ามาวัดมาว่ารอบเลิกก็สุขเจอสุขใจหลายครับมาแล้วก็ขอร่วมทำบุญครับสาธุสาธุสาธุมาเห็นแล้วก็ไม่รู้ว่าจะบรรยายแบบไหนพี่น้องก็ต้องขอเซิร์นนะครับขอเซิร์น FC เด้อขอเซิร์นคุณพ่อคุณแม่เนาะ
ถ้าเพิ่มมาย่านนี้ถ้าเพิ่มมาแถวกรุงเทพมหานครมาเที่ยวห้างสยามพารากอนก็ขอเชิญนะครับขอเชิญให้แวะเข้ามาครับอยู่ที่วัดปทุมวนารามครับขอเพิ่มมากราบไหว้ขอพรเนาะแล้วก็มาชมความงามครับวัดนี้ก็สร้างตั้งแต่ปีพ.ศ.2400เนาะและก็มาฉลองเมื่อปีพ.ศ.2410ครับหน้าต่างก็สวยงามพี่น้องครับหลวงพ่อพระสายสาธุสาธุก็ไม่แปลกใจเนาะว่าทำไมชาวต่างชาติชอบมาครับวัดนี้เพราะว่าการไปกันมากกันง่ายครับอยู่ใกล้ BTS สยามครับอยู่ใกล้ห้างเซ็นเตอร์เวิลด์นะครับคำว่าทว่าย้ำเลยกระซุกเจอนะพี่น้องซุกเจอซุกใจร้ายครับด้านนี้ก็เป็นศาลาครับด้านนี้เป็นศาลาน่าจะเป็นศาลาบูรพาจารย์เนาะจะมีรูปล่อรูปเหมือนของหลวงปู่ครับมีหลวงปู่มันหลวงปู่เสานะครับด้านนี้ครับพี่น้องนี่ครับเป็นศาลาครับตอนนี้ก็มีคนขึ้นไปทำบุญเนาะซับเพิงซับเพิงด้านนี้ก็เป็นพระเจดีย์สีขาวครับองค์สีขาวเนาะด้านพูนก็เป็นศาลาครับหรือว่าพระวิหารครับด้านนี้คิดว่าเป็นพระวิหารเนาะวัดนี้ก็เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีนะครับสร้างในสมัยรัชกาลที่4ครับด้านนี้คิดว่าเป็นพระวิหารครับด้านนี้ชัยเวโรต้องมาอ่านป้ายครับก็มีหลวงพ่อเสริมเนาะมีหลวงพ่อเสริมครับด้านนี้คิดว่าเป็นพระวิหารนะครับได้มาแล้วก็ต้องพาขึ้นไปเที่ยวชมเนาะหลวงพ่อเสริมครับด้านนี้สาธุสาธุครับพี่น้องนี่ครับงามดีครับโอ้เนาะสวยจริงๆนะครับและก็เงียบสงบมากตอนนี้ก็มีแม่ชีมานั่งภาวนาครับสวยจริงๆเงียบสงบเนาะน่ามาทำบุญจริงๆน่ามาสวดมนต์น่ามานั่งภาวนานะครับต่อไปจะขอพาเข้าไปเที่ยวชมนะครับแต่ก็จะไม่ขอบรรยายนะครับเพราะว่ามีแม่ชีนั่งภาวนาเนาะThank you.
สวยจริงๆนะครับพี่น้องก็มีแม่ชีเนาะรวมทั้งสายบุญเพิ่นกามานั่งภาวนาครับด้านในก็เลยไม่ขอบรรยายนะครับถ้าผู้ว่างเนาะผมก็ต้องขอเรียนเชิญจากเจอจากใจเด้อขอเฮอมาทําบุญครับขอเฮอพาคุณพ่อคุณแม่พาลูกพาหลานมาครับหลังจากเข้าไปเที่ยวห้างสยามพารากอนไปเที่ยวห้างเซ็นเตอร์เวอร์เนาะแล้วก็ขอให้พาคุณพ่อคุณแม่พาลูกพาหลานมาเข้าวัดเข้าว่าครับการที่เฮาเกิดเป็นคนนี้ยากมากครับเกิดมาแล้วพบศาสนาพุทธก็ยิ่งยากกว่าครับก็ขอเชิญนะครับขอเชิญมาทำบุญครับขอเชิญมาสวดมนต์ขอเชิญมานั่งภาวนาครับด้านนี้ไม่เปิดให้เข้าชมเนาะด้านนี้ครับโอ้โหพี่น้องครับสวยงามครับแวดล้อมด้วยตึกสูงและห้างดังครับห้างเซ็นเตอร์เวิลด์และก็ห้างสยามพารากอนครับนี่ครับด้านพูนเป็นเซ็นเตอร์เวิลด์ครับมองที่ผมอยู่นี่ก็เป็นเขตพุทธวาสเด้อครับด้านนี้ด้านขวามือนี้เป็นเขตพุทธวาสครับด้านนี้เป็นเขตสังฆวาสและอีกมองนึงก็เป็นเขตสวนป้าครับเขตสวนป้าก็เป็นมองมาสวดมนต์มานั่งภาวนามาย่างจงกรมครับหรือว่าเดินจงกรมครับสวยจริงๆครับพี่น้องเอ้ยนี่ครับเฮาวัดเฮาว่ารอบเลิกก็สุกเจอเนาะแต่ถ้าตรงไปอ้อไปทางซ้ายมือก็ไปทางสวนป่าเด้อครับไปสวนป่าครับเฮาไปบ่ทันเหมือนป่ามากครับแต่วันนี้ก็ไม่ขอพาเข้าไปครับนี่คือทางออกครับเป็นทางออกที่จะไปสวนป่าครับสวนป่าก็อยู่เขตวัดนะครับนี่ครับพี่น้องออกไปนี่เฮากะเลี้ยวซ้ายครับด้านนี้ก็คือเขตวัดนะครับตรงไปพูนครับสวนป่าศาลาพระราชชทาครับแต่วันนี้ก็ไม่ขอเข้าไปนะครับพี่น้องด้านพูนครับเป็นป่าไม้นอนครับลมลื่นมากครับสวยจริงๆวัดปทุมวนารามวัดเก่าแก่อยู่กลางเมืองครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมครับถ้าเพอสอบเจอสอบใจก็ต้องขอฝากไลฟ์ฝากแชร์เนาะเพอเป็นแห่งเจอแห่งใจในการสร้างคลิปต่อไปครับเจอกันคลิปหน้านะครับพี่น้องสบายดีเด้อสวัสดีครับถ้าใครเข้ามารับชมถึงตรงนี้ก็ขอให้มีความสุขความเจริญนะครับสาธุสาธุเนาะ